สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นจอยตีตัสขอย้ายประเทศขอไปตายดาบหน้าที่ลาสเวกัสเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดสำหรับจอยตีตัสที่ต้องเปิดธุรกิจส่วนตัวมาเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มอยู่มหาชัยเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวคุณแม่และลูกๆแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังไม่ดีขึ้นจนทำให้ร้านข้าวต้มต้องปิดตัวลงล่าสุดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจอยติตัสก็ได้ออกมาเผยภาพขณะอยู่บนเครื่องบินพร้อมข้อความว่าบายบายไทยแลนด์หลังเคยแจ้งข่าวมาว่าได้ตัดสินใจโบกมือลาครอบครัวที่เมืองไทยเพื่อบินลัดฟ้าไปลุยเอาดาบหน้าสู้ชีวิตหารายได้ต่อที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจและอวยพรให้เดินทางปลอดภัยและราบรื่นในการทำงานที่ลาสเวกัสล่าสุดวันที่18สิงหาคมจอยก็ได้เดินทางถึงสนามบิน Dallas Fort Worth International Airport รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโดยก่อนหน้านี้จอยตีตัสได้เผยภาพที่ไปอำลาครอบครัวคุณแม่และลูกๆรวมถึงเพื่อนๆพร้อมเผยผ่านไลฟ์ว่าขอสู้เพื่อโค้งสุดท้ายของชีวิตตั้งเป้าหาเงินมาจุนเจือครอบครัววันนี้เดินทางไปคนเดียวเพราะลูกชายจะตามมาอีกคนในอีก1เดือนแต่อีก3คนยังอยู่ที่ไทยและเมื่อแฟนๆถามว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่จอยก็ได้เผยว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้อยากจะอยู่ยาวๆเพราะเมืองไทยไม่มีอะไรให้ทำแล้วจอยยังเผยอีกว่าขอให้ประเทศไทยรอดก็พอสงสารคุณพ่อคุณแม่และต้องทนคิดถึงท่านมากแน่ๆเพราะเราใช้ชีวิตด้วยกันมาตลอดจริงๆไม่อยากจากลากันไกลขนาดนี้แต่เราต้องอดทนกันก่อนตนเป็นคนสู้งานเกิดมาเป็นคนสู้อย่างอมืองอเท้าเดี๋ยวก็รอดและคิดว่าตนเองจะสมหวังเราไปสู้เอาดาบหน้าไม่รู้ว่าอเมริกาตอนนี้ดีหรือไม่ดีแต่เชื่อว่าคงดีกว่าที่เมืองไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ